สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมาทำผัดผักบุ้งนะคะผัดผักบุ้งหมูสับนะคะจะเรียกเป็นผัดผักบุ้งไฟฟ้าก็ได้ค่ะไม่ใช่ผัดผักบุ้งไฟแดงเพราะว่าใช้กระทะไฟฟ้าทำนะคะก็มีผักบุ้งนะคะที่แบ่งมาจากเมื่อวานทำผักบุ้งยำผักบุ้งทอดกรอบนะคะแล้วก็หมูสับนะคะอันนี้หมูสับซื้อมา20บาทแบ่งมาใช้ประมาณ1ใน4นะคะก็ตก5บาทเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้แล้วก็พริกแดงจินดาก็ตำเมื่อกี้แล้วก็กระเทียมนี่ใส่ไว้ในน้ำมันแล้วนะคะเดี๋ยวรอผัดนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็เนี่ยนะคะใส่กระเทียมลงไปเจียวนะคะตามด้วยหมูสับนะคะก็พริกแกงจินดาตำด้วยผักบุ้งนะน้ำมันหอยกินแรงมันอ่อยหูขาวแรงมากเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ผัดผักบุ้งหมูสับนะคะวันนี้นะนี่นะคะก็อย่าพอสุกแล้วก็เอาตักขึ้นเลยนะคะไม่งั้นอยู่ในกระทะแล้วผักมันจะสลดนะก็อย่างนี้ก็ผักก็ยังจะสวยอยู่ก็ยังจะเขียวสวยนะคะไม่แบบสลดดำนะคะไม่งั้นก็มันจะเหี่ยวแบบสลดดำเลยนะคะนี่ให้ดูเห็นไหมสวยงามก็เราก็ต้องชิมนะคะเราต้องชิมกินกับข้าวต้มกุ้ยก็ได้หรือข้าวเปล่าก็ได้ค่ะแค่นี้ก็อร่อยง่ายเลยขอบคุณนะคะที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ